ไรเนี่ยนะคะแต่ว่าคราวนี้พาคุณผู้ชมขยับไปดูสถานการณ์ไฟป่าที่เชียงรายกันบ้างนะคะเพราะว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ยังลุกลามอย่างหนักนะบอกควันเนี่ยโอ้โหฟุ้งนะคะอากาศเนี่ยมันปิดเลยทีเดียวคือท้องฟ้าเนี่ยมืดอย่างกับว่ามีเมฆฝนแต่จริงๆไม่ใช่นะคะหมอกควันล้วนๆเลยนะคะทำให้หอปักเป้าเนี่ยต้องเลื่อนตารางบินนะคะในการที่จะขนน้ำไปดับไฟในช่วงภาคบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะคะผู้ว่าเนี่ยถึงกับระบุเลยว่าบางจุดเนี่ยมันโยงถึงแก๊งที่มีการลำเลียงยาเสพติดด้วยนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์ที่เชียงรายตอนนี้ยังตกอยู่ภายใต้หมอกควันที่หนาแน่นแบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะหายใจกันออกยังไงคะมันแล้วก็ยังมีเรื่องของไฟป่าที่เกิดขึ้นเข้ามาซ้ำเติมต่อเนื่องหลายพื้นที่ด้วยกันยังไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะคะขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมจิสดาก็พบจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายช่วงเช้ามืดที่ผ่านมารวมทั้งสิ้นเนี่ยนะคะ215จุดแล้วก็อยู่ในเขตอำเภอพานมากที่สุด35จุดตัวเมืองนะคะแล้วก็ที่แม่สลวยอีก32จุดแม่จันทน์25จุดเวียงป่าเป้า23จุดซึ่งเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่ามีการเผาในเขตป่าอนุรักษ์มากที่สุดแล้วก็รองลงมาก็คือป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็สปกแต่ไม่พบว่ามีการเผาพื้นที่โล่งหรือว่าทางการเกษตรแต่อย่างใดทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยยังคงร่วมกับอาสาสมัครชาวบ้านกระจายกำลังในการเข้าไปดับไฟนะคะแล้วก็ทำแนวกันไฟตามจุดต่างๆจากนั้นก็มีการวางเวรยามป้องกันไฟคุกรุ่นซ้ำตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเรียกว่ามีการมอนิเตอร์กันตลอดขณะที่ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการนำเอาเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าหรือว่าหอปักเป้า KA32 ซึ่งมีกระเช้าตักน้ำขนาด 5,000 ลิตรเนี่ยเข้าไปสนับสนุนการดับไฟด้วยแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างที่เล่าให้ฟังคุณผู้ชมสภาพอากาศมันปิดเนี่ยนะคะคือมันเสี่ยงสำหรับการขึ้นไปทำการบินจริงๆนะฮะประกอบกับมีฝุ่นละอองหนาแน่นจริงๆจนต้องมีการเลื่อนไปปฏิบัติในภาคบ่ายแทนค่ะขณะที่ทางด้านของนายสิทธิชัยเสรีส่องแสงผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะคะได้เดินทางไปประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็แจ้งบอกว่าทางกระทรวงเนี่ยจะสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้ดับเพลิงในพื้นที่สูง1ลำแล้วก็มีการจัดชุดเสือไฟจากจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ขอนแก่นรวม2ชุดนะคะในการที่จะไปช่วยภารกิจดับไฟป่าที่เชียงรายด้วยขณะที่ทางด้านของพ่อเมืองเองนะคะนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าเชียงรายเนี่ยในฐานะผู้บัญชาการสปก.ไฟป่าเปิดเผยบอกว่าขณะนี้สถานการณ์ไฟป่าในภาพรวมเกิดขึ้น5จุดใหญ่นะก็เรียกว่ากระจายอยู่ในเขตตัวเมืองเชียงรายนะอำเภอเถิงแล้วก็เวียงป่าเป้าแล้วก็แม่สลวยทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าสาเหตุที่มีการเผาไฟป่าในครั้งนี้เมื่อได้ตรวจสอบเชิงลึกกลับพบว่าบางจุดเนี่ยเกิดขึ้นบนเส้นทางที่มันไปเกี่ยวข้องกับการลำเลียงยาเสพติดคุณผู้ชมแต่ก็มีสาเหตุอื่นๆอีกเหมือนกันนะคะอย่างเช่นความคึกขนองซึ่งทางจังหวัดยืนยันบอกว่าจะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเต็มที่นอกจากนี้จะมีการมอบรางวัลนำจับให้กับผู้ที่ชี้เบาะแสด้วยแล้วได้ตัวผู้กระทำความผิดทันทีเนี่ยนะคะจากเดิมที่ต้องรอให้มีเรื่องมีราวและเสร็จสิ้นซะก่อนแต่ว่าตอนนี้คือไม่ต้องแล้วนะคะโดยนะคะในห้วงที่มีการประกาศห้ามเผาเนี่ยก็คือตั้งแต่เมื่อ15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถึง15เมษายนนี้นะคะมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดแล้วเนี่ย15รายด้วยกันแล้วก็พบว่ามีหลายรายทีเดียวนะคะที่มีการพกพายาเสพติดอย่างยาบ้าเนี่ยติดตัวมาด้วยทางด้านของนายชุติเดชกมลนุชเวศนะคะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายบอกว่ากรณีไฟป่าตามแนวชายแดนไทยสปป.ลาวด้านอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้าอำเภอเถิงแล้วก็ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะพบว่าไฟที่ลามมาจากประเทศเพื่อนบ้านได้เผาไหม้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นทุ่งหญ้าประมาณ28ไร่นะคะดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพก็จะมีการนำกล้าไม้เข้าไปปลูกเพื่อสร้างสีสันอย่างเช่นนางพญาเสือโคร่งแล้วก็นะคะเสี้ยวดอกขาวโครงเพลงจึงจะปิดอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าเพื่อดำเนินการดังกล่าวไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ล่ะค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ย่างเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวแล้วก็ทะเลหมอกพอดิบพอดีค่ะ